เหตุการณ์ที่ตนเองได้เจอครับโดยคุณแอนนาวรินทร์เองครับเชื่อว่าเพื่อนอย่างแตงโมนิดายังคงรับรู้และก็ตนเองเนี่ยสื่อสารได้โดยแอนนาเล่าว่าเมื่อแบมบี้แมวของแตงโมหายไปไหนตอนบ่ายกว่าๆตนเองพยายามเดินหาแล้วประมาณ5ชั่วโมงไม่เจอก็เลยเดินไปบอกลูกแตงโมว่าไปตามแมวให้หน่อยสรุป2นาทีหาเจอเลยอยู่ไหนคะอยู่ในบ่อปลาไม่รู้ส่วนในเรื่องที่ว่าคุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยไปเก็บรูปลูกสาวนะออกจากท่าเรือพิบูลสงคราม1แล้วเนี่ยซึ่งเผยว่าไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนเสียใจและยังถามกลับว่าที่เอารูปไปวางและเอาดอกไม้ไปวางคือคอนเทนต์หรอที่ผ่านมาคุยกับคุณแม่พนิดามาตลอดแม่ก็ยังให้เอาเสื้อผ้าแตงโมเนี่ยไปขายอยู่เลยแต่ตนคิดว่าเอาไปขายตอนนี้ทัวร์ลงแน่นอนนะฮะซึ่งอันนี้บอกว่าเล่าอีกว่านะฮะไม่รู้ว่าเรื่องเก็บภาพคุณโมเนี่ยแต่3วันมาเนี้ยเนี่ยมีคนมาเรียกหน้าบ้าน3วันแล้วรอบแรกมีคนเรียกแอนนาคือคนแรกก็คือเจ้านี่ไม่รู้